ราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบคารวะคุณลูกทุกท่านค่ะสุนันพาณิชย์นะคะอายุ53ปีอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะกำลังศึกษาอริยปัญญาตรีปีที่1เรื่องกิเลสเรื่องแมวและไก่ค่ะพร้อมกันเลยก็ทำให้โอ๊ยไม่สบายใจเลยค่ะตั้งแต่ว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์มาได้26ปีเพิ่งมาปีนี้แหละค่ะที่ว่าไก่และแมวมาพร้อมๆกันเลย ก็เลยว่าโอ๊ยจะไล่ก็ไล่ไม่ไปแล้วทีนี้เรามีเศษอาหารเศษอะไรที่บ้านเราก็ปกติเราเอาไว้นะพอมีไก่มีอะไรมาทีนี้เราก็เก็บมิดชิดแล้วทีนี้ไก่มันก็เริ่มมีลูกมีอะไรแล้วก็ไล่ออกไปมันก็ไปแล้วไปอยู่ที่ท้ายบ้านหลังบ้านเราเนาะวันหนึ่งน่ะมันบอกคนข้างบ้านมาบอกว่าไก่ใครนี่มาออกลูกอยู่นี่อยู่ในรถจักรยานนี่ว่าจะเอาไปขี่แล้วมาออกลูกนี่อันนั้นก็เลยบอกว่าคนนอกอีกคนนึงเขาบอกว่าของเพื่อนบอกคนข้างบ้านเพราะว่าเราอยู่ข้างบ้านใกล้กันเนาะอีกคนหนึ่งเขาก็ว่าของเขาไปมาไก่คลอดลูกออกมาเขาก็มาอยากได้อีกเขาก็เลยทะเลาะกันโอ้ยก็เลยว่า ทำไมอย่างนี้เนาะวะแล้วทีนี้สิริไปอีกรอบหนึ่งไก่ลูกก็แม่ตรงนั้นมันออกลูกคลอดลูกไปเขาเอาไปทีนี้มาอีกน่าจะเกือบ 5-6 ตัวอีกค่ะมาแล้วทีนี้ตัดสินใจไม่บอกหรอกเราบอกไปเขาคงจะเอาไปฆ่าไปขังไปอะไรขายต่ออีกไม่บอกเงียบเลยมาได้หลายเดือนอีกแล้วไก่เยอะอีกน่าจะเป็นมากเกือบน่าจะเกือบ10ตัวนะตามที่นับดูมองดูไล่ออกหลังบ้านไปหน้าบ้านแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าพูดตรงๆก็ไม่ชอบเลยที่ไก่นี่ไม่ชอบทำไมเป็นสิ่งที่เราเกลียดอะไรนักหนา น้องนนท์เขาก็เกลียดเราก็ยิ่งจะเกลียดแล้วก็อ่ะทำยังไงเนาะวิบากนี่ทำไมเราจะทำยังไงดีเนาะวะปกติแล้วอยู่ที่ศรีสะโศกเขาไม่มีไก่เนาะเราทิ้งเศษอาหารไว้อย่างนี้สอนลูกมาตั้งแต่ไหนไรมาพอมาปีนี้แล้วโอ๊ยจะทำอะไรเป็นเรื่องยุ่งยากไปมาบางทีก็ทะเลาะกันกับลูกได้ไม่ปิดหน้าบ้านไม่ปิดหลังบ้านหันหลังให้หน่อยหนึ่งวิ่งมาอีกแล้วแล้วทีนี้ก็เลยโอ๊ยจะทำยังไงลูกโอ๊ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยก็เลยวันสองวันปรึกษากับลูกก็คิดไม่ออกจะทำยังไงดีลูกเอาไม่เป็นไรช่วงนี้จะส่งกันบ้าน แม่มีเรื่องกุ้มใจ แม่ก็จะส่งเรื่องแม่กุ้มใจนี่แหละแล้วก็เรื่องแมวอีกค่ะแมวก็เหมือนมันจะเป็นมีภาระให้เรามาพร้อมกันกับแมวไก่นะแม่ก็มาอยู่บ้านเราเนาะมาคลอดไว้แม่มันก็หนีเราก็สงสารมันตายลูกเข้าลูกหนูนี่เห็นคนมาเล่นที่บ้านก็ให้เขาเอาไปเลี้ยงว่าเขาแบบบอกว่าไม่เอาเขาไม่มีปัญญาเลี้ยงหนูจะให้มันอะไรกินอะไรลูกเข้าอะไรลูกหนูนี่ไปทำยังไงเหรอโอ๊ยน่าสงสารเนาะเจ้าคุณเลี้ยงเอาไปเถอะเจ้าไม่เมตตาไม่ค่อยหมูจะสิเลี้ยงจะไหนเลี้ยงแบบใดนี่เขาบอกว่าให้เอานมแพะนมแกะมาให้กินว้ายไม่เอาไม่ไปซื้อให้มันกินหรอกอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็แล้วไปถือว่ามันจะเสียชีวิตก็เรื่องของมันก็เลยว่าอย่างนี้โอ้ไม่ไปหรอกว่าก็แม่มันก็มาให้นมมันกินแล้วก็หนีไปทีนี้มันก็มีลูกอีกประมาณมันสี่ตัวเนาะสี่ตัวพอสี่ตัวตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวพออยู่ไปอยู่มามันก็มีคลอดลูกมาอีกเอ้าทีนี้ได้อีกมาประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะลูกมันก็เล็กนิดเดียวแม่มันก็ไม่ไปเลยก็เลยว่าจะทำยังไงลูกนี่เราจะไปไหนได้นี่เมื่อเราจะทำยังไงดีนะกับแมวนี่เฮ้ยว่ะไก่ก็พอไก่แล้วนี่แมวก็พอแมวเรื่องใหญ่แล้วนี่สำหรับเรานี่เราไม่เคยคิดมันเป็นเรื่องที่ว่าเราเกลียดเนาะไม่ใช่ว่าเกลียดนักเกลียดหนาหรอกยิ่งไก่นี่เป็นเรื่องที่เกลียดนะจริงๆจะพูดจริงๆแล้วมันเหม็นมันสกปรกแต่ว่าแมวนี่พอจะรับได้มันอยู่มันน่าสงสารอะไรเงี้ยมันเนาะมันไม่มีที่พึ่งเราก็คิดไปอย่างนี้น่ะแต่ไก่น่ะจะไล่ไปไหนเขาอาจจะไปฆ่าอีกก็เลยตัดสินใจโอ้ย
ลุ่มกังวลใจจริงๆเลยก็ประมาณนี้แหละค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะค่ะดีมากเลยนะคะอนุโมทนากับอัศนันค่ะโอเคที่ออกมาบอกโมนะคะอนุญาตอีกหนึ่งนะคะอันนั้นวันก่อนนี่ค่ะลืมนะคะกลัวลืมไม่ได้จดไว้ว่าจะทำอะไรที่บ้านนะคะทำแปลงอีกค่ะแปลงผักแปลงอะไรก็เลยบอกน้องนนท์บอกว่าแม่หยุดซะอันนั้นมาอีกแล้วนี่ไม่ได้หรอกคนว่างี้ทำอะไรไม่ได้ไกลมาแล้วนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไปที่สวนแล้วก็ไกลบ้านแล้วทีนี้จะทำยังไงไก่ก็เคลียทิ้งเศษอาหารปกติเศษอาหารเศษปุ๋ยเศษอาหารของเรานี่มันแบบเป็นปุ๋ยเพราะว่าอันนั้นเรียนแบบมาจากศีรษะอโศกนะคะก็เลยว่าถ้าเราจะทำนี่เรายิ่งต้องทำให้คนดูนะลูกที่บ้านเรามันก็พอมีเนื้อที่ก็เลยพากันคิดว่าจะทำเป็นแปลงให้คนดูเป็นตัวอย่างอะไรอย่างนี้เห็นอยู่ในหมู่กลุ่มทำเนาะใน YouTube อะไรทุกที่ที่แหละค่ะเราไปดูงานดูอะไรมาแล้วก็เห็นอย่างนี้นะเนาะว่าแต่ปัญหานี่แหละก็เลยพูดเรื่องไก่นี่ค่ะเออก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะงานนี้ต้องระดมสมองเลยนะคะท่านใดมีข้อแนะนำอสุนันลองเผยแพร่ความคิดออกมาดูนะคะแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยนะคะพี่น้องในห้องท่านใดที่มีข้อมูลจะแบ่งปันหรือว่าจะแลกเปลี่ยนด้วยก็ยกมือมาร่วมแลกเปลี่ยนได้นะคะเรื่องใหญ่ของอสุนันในชีวิตเลยค่ะค่ะใช่จริงๆค่ะนี่จะไปดอนตาลนี่นะคะเมื่อวานนี้ก็หมู่กลุ่มมาร่วมดำนาช่วยกะว่าจะเตรียมไปดอนตาลก็เลยมีปัญหาว่าเรื่องแมวผลว่าจะไป จะทำอะไรโอ้ไม่อยากให้ทำหมันค่ะมันไม่อยากทำไม่อยากทำร้ายเขาก็คิดไปยังไงจะส่งกันบ้านพรุ่งนี้แหละพักกันหัวเราะกันค่ะ มีแล้วค่ะมีมั่นศีลขวัญ นะคะค่ะเชิญมั่นศีลขวัญค่ะ